้นไปขอบคุณครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งแล้วท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยและนี่เป็นช่วงสอนนั่นทำขนมขนมที่จะสอนให้ทำในวันนี้พูดถึงประวัติเจ้าของนิดนึงก่อนนิดนึงนิดเดียวนะครับจบแล้วครับไม่ได้ไม่ได้นี่มันยันไปคุณก็จะไปนั่นทำไมเล่าผมเกลียดจริงนะครับพวกที่มาดักคอผมเนี่ยอย่าว่าด่าเลยครับหนูเกลียดด้วยโอ้ยเขาเกลียดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเพิ่งรู้โอเคไม่เกี่ยวโอเคอย่างนี้ได้นี่ได้เชิญฮะประวัติเป็นไงฮะคือคนเราเนี่ยไม่ได้รวยมันแต่อ้อนแต่ออกจะทำอะไรบางทีก็หาความสำเร็จมันก็หายากทำไอ้โน่นทำไอ้นี่ก็ไม่ได้มาทำขนมขายทั้งที่ว่าได้สูตรมาอย่างดีเลยจากพ่อจากแม่นะได้มานะเขาก็อุตส่าห์บอกมาให้นะปู่ย่าตายายให้สูตรมาทำขนมครกก็ทำเหมือนที่เขาบอกทุกอย่างไอ้คนแถวบ้านก็ไม่กินก็จะกินโน่นจะกินนี่โมโหหมั่นไส้ขึ้นมาก็เลยทำขนมครกขึ้นมาแล้วใส่หน้ามันอย่างชนิดที่เกิดมาไม่เคยมีมาก่อนในโลกไม่เคยจริงๆใส่ไปให้หมดใส่มันเดี๋ยวก็ใส่หน้านู้นเดี๋ยวใส่หน้านี้ใส่หน้านี้กลายเป็นขนมครกเศรษฐีก้าวหน้าจำได้ไหมจำได้ไหมได้เจ้านี้ท่านผู้ชมขนมครกเศรษฐีก้าวหน้าคือขนมครกเขามีก้าวหน้านะแล้วเขากลายเป็นประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลเลยตอนนี้เขาขายขนมครกท่านผู้ชมคิดดูก็แค่อยู่เงี้ยแค่เจ้าน้องก็เป็นคนนนสันคนที่ขายนี่คนที่ซื้อมานั่งแค่โอ้ยแค่อย่างเดียวไม่ไหวเว้ยสู้เขาไม่ไหวทำแป้งจี่ดีกว่าแซะดีกว่าแค่ไม่ทันใช้แซะใช้แซะใช้แซะเลยใช้แซะทำแป้งจี่พอจะทำแป้งจีมันมีประสบการณ์เดิมเมื่อก่อนขายขนมครกจำได้ป่ะแล้วก็เออเจอนั่นเจอนี่เออไม่ได้เว้ยเออฉันต้องทำแป้งจีสไตล์ฉันก็เลยจะทำแป้งจีข้าวไรซ์เบอร์รี่มะพร้าวอ่อนท่านผู้ชมข้าวอ่อนกับไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมันไม่น่าเข้ากันเลยโอ้โหแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมเหมือนเรื่องโกหกเลยมันทำมาขายดีบ้าบอคอแตกไปเลยแล้วมันอร่อยมากๆมันเป็นแป้งจี่ที่อร่อยมากๆวันนี้จะมาสอนเราทำครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอุบลรัตน์หลักหารจากร้านขนมครกเศรษฐีก้าวหน้าครับสวัสดีเป็นเศรษฐีไปแล้วโอ้สบายก้าวใช่ตอนนี้ก้าวหน้าตลอดนี่เดินถอยหลังไม่เป็นท่านผู้ชมไม่มีเกียร์ถอยหลังไปก้าวหน้าตลอดเลยก้าวหน้าตลอดชีวิตดีเลยดีขึ้นค่ะดีขึ้นนะเราต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราคือเจ้าแห่งยุทธจักรเรื่องทำขนมครกก้าวหน้าไม่มีใครทำนะเนี่ยเราคนแรกให้ดูหน้าดูตาไว้หน้าตาอย่างเงี้ยถ้ามีหมายจับใดก็ตามไม่เกี่ยวไม่เขาทำขนมครกเขาเป็นคนทำด้วยตัวเองด้วยความเคารพนะครับทำไมเบอร์รถหนูเสียครับติดลมทำไมอ่ะขอยืมสร้อยไปลากรถหน่อยได้ไหมได้ยืมสร้อยเขาใช่ไหมไปลากรถใช่ไหมโป่งค่ะโป่งโอ้โหตีโป่งถ้าโป่งไม่เป็นไรครับลากมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความสำเร็จมันเกิดมาจากความแตกต่างความอร่อยและความพยายามไม่ท้อถอยร้านขนมครกเศรษฐีก้าวหน้าอยู่ที่ไหนครับจริงๆบ้านอยู่นนท์นะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดร้านเราจะเน้นขายตามอีเวนต์นะคะตามงานใช่ค่ะคือถ้ามีงานเมื่อไหร่ก็ตามเราก็จะไปตามห้างอะค่ะคือเราจะขายอยู่ที่บ้านอย่างเดียวมันไม่ไหวแล้วครับมันก็ต้องไปว่าเอ้ยตอนนี้มีงานที่นี่เราไปที่นี่ที่นี่ที่นี่แต่เกิดใครสนใจนะฮะเกิดอยากจะกินขนมครกก็ตามคนแป้งจี่ก็ตามผมมี delivery ให้ด้วยเข้าไปที่แอปพลิเคชันครัวคุณต๋อยนะครับสามารถสั่งได้เลยมีทั้งขนมครกเอ้ยมีแป้งจี่ข้าวไรเบอร์รี่สั่งมีขนมอะไรสั่งให้หมดสั่งได้หมดเลยทำนี่ทำนี่ช่วยเขานะท่านผู้ชมทำช่วยเขานะขนมครกมันจะกี่บาทกี่ตังค์อ่ะทำช่วยเขานะถ้าสมมติว่าเป็นแซยิสจะสั่งไปสัก5ถาดนี้ได้ใช่ไหมได้จริงๆมันน่าสั่งผมต้องรออีกตั้ง30ปีกว่าได้แซยิสเดี๋ยวกินกันเล่นๆขำๆ30ปีอู้แซก็จะแซยิสอีก30ปีคุณนวัดแซยิส120เหรอเนี่ยแซยิส60โอ้นี่สั่งได้แล้วมันสวยงามพอแล้วพอเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาทำแป้งจีกันคุณวัฒน์ครับครับผมสไตล์เขาเขาก็จะต้องทำอะไรที่ไม่เหมือนใครถูกต้องเราไปดูพร้อมๆกันไปดีฮะท่านผู้ชมครับแป้งจีข้าวไรซ์เบอร์รี่มะพร้าวอ่อนที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่ลูกสาวนะครับนี่ยกนิ้วนะครับว่าผมยอดจริงๆขอบคุณครับค่ะก่อนอื่นใส่กะทิก่อนค่ะกะทิ2โลแต่ว่าแบ่งใส่ทีละครึ่งนะคะครับแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวค่ะ1โลปั่นรวมกันเลยค่ะให้น้ำตาลละลายให้น้ำตาลละลายค่ะแล้วเติมเกลือไป1ช้อนนะคะ1ช้อนค่ะปั่นจนน้ำตาลละลายก่อนนะคะปั่นให้น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวใช่มั้ยฮะให้มันละลายละลายกับกะทิก่อนครับแล้วก็ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะแป้งข้าวเหนียว2กิโล2กิโลค่ะแป้งข้าวเหนียวเสร็จแล้วตามด้วยแป้งไรซ์เบอร์รี่เลยค่ะ2โลเหมือนกันอ๋อครับผมผสมกันปั่นให้ถ้าเกิดมันฝืดนิดนึงทีนี้เราเริ่มจะ
เติมไปเรื่อยๆเติมกะทิอะค่ะกะทิส่วนที่เหลือทำมันฝืดแล้วก็เติมตัวที่เหลืออีก1กิโลใช่ไหมที่เราทิ้งไว้เมื่อกี้มันต้อง2เราเติมตัวนี้อีก1โอเคเสร็จแล้วทีนี้ค่ะปั่นเลยค่ะปั่นให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะพอเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้มะพร้าวทึนทึกค่ะที่ขูดเป็นมะพร้าวฝอยอย่างเงี้ยค่ะใส่ลงไปเท่าไหร่ฮะ1กิโล1กิโลค่ะแล้วยังมีมะพร้าวนี่อีกเหรอมะพร้าวนี่ใส่ทีหลังค่ะหลังจากได้แป้งมาเรียบร้อยเราจะใช้มะพร้าวเนื้อเท่าไหร่ครับเนื้อชั้นครึ่งค่ะเนื้อชั้นครึ่งนี่อีกเนื้อเหล่าเต็งเดี๋ยวครับชั้นครึ่งนี่เนื้อเหล่าเต็งนะครับถ้าชั้นครึ่งจะนิ่มพอดีทานนะคะจะไม่นิ่มมากจะไม่แข็งตอนนี้พอเราเตาท่านผู้ชมเตาย่างก็เอาน้ำมันมะพร้าวใช่ค่ะแล้วก็เอาลงไปจี่ใช่นี่ฮะต้องมีเตาอย่างนี้นะเนี่ยดูก็ทำเห็นไหมฮะมันเร็วกว่าขนมครกไหมล่ะคุณนวัดเห็นไหมล่ะเออนี่เห็นไหมนะเนี่ยดูดิโอ้โหน่ากินไหมเนี่ยดูดิก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการใช่ไหมใช่ค่ะนี่อย่างนี้แล้วเวลาเราจะทำเราก็ตัดจานนี้ก็ได้ใส่กล่องก็ได้ทานได้เลยใช่ค่ะแป้งจี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่มะพร้าวอ่อนครับคนมีความคิดเนาะมันแตกต่างมันแตกต่างจากของเดิมถูกไหมที่เขาทำกันค่ะเราคิดได้ไงจริงๆอ่ะลองทำแบบเดิมดูแล้วอะค่ะมันแป้งมันจะแข็งเก็บไว้ข้ามคืนนะตัวขนมมันจะแข็งเลยค่ะไม่อร่อยเพราะแป้งอย่างเงี้ยสมัยก่อนเวลาก็ทำแป้งจีนที่พูดตรงๆกันนะเขากินสดเลยใช่ค่ะเขาอยู่ในงานวัดในอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมฮะหรือเราทำกันเนี่ยก็จริงๆส่วนใหญ่อยู่งานวัดเอาตรงๆหรือว่าที่ตลาดก็ตามคนเขาซื้อปั๊บก็กินสดเลยตอนนี้เวลาอันนี้สามารถเก็บค้างคืนได้โดยแป้งไม่แข็งค่ะยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วนี่เหมือนเดิมใช่ค่ะเก็บแบบเดียวกับกะละแมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่บูดแล้วก็เก็บในตู้เย็นได้ถ้าเก็บในตู้เย็นต้องเข้าเตานิดนึงค่ะนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดหมายถึงว่าจะทานใช่ค่ะใช่แต่ว่าถ้าเกิดเก็บไว้ข้างนอกไม่เข้าตู้เย็นคือทานได้เลยใช่ค่ะไม่ต้องอุ่นก็ได้ค่ะไม่บูดค่ะ1 คืน 1 คืนค่ะวันเดียวนะวันเดียวไม่ใช่อาทิตย์นึงนะแต่ถ้าเก็บในตู้เย็นนี่อยู่ได้หลายวันอยู่ได้หลายวันค่ะแล้วแต่จะเอามาทานเพราะต้องอย่าลืมอะไรก็ตามที่ผสมกับกะทินะฮะมะพร้าวยังไงก็ตามมันมีระยะเวลาของมันใช่คือพี่ออจะบอกว่าเก็บไว้1อาทิตย์ประทานโทษนะครับอันนี้เขาจีนะครับไม่ใช่พักเครื่องผมไม่ได้พูดเป็นวันพูดเก็บไว้1อาทิตย์ไม่ใช่ว่าผมเล่าอะไรกินเก่าไม่ใช่ผมเล่าอะไรให้ฟังนะฮะของพวกนี้มันน่าทานกว่าของที่เก็บได้นานๆมหาศาลอีกเพราะของพวกนี้มันทำเนี่ยคนทำรู้เลยนะว่าวันหนึ่งเท่านั้นนะมันคนทำก็จะรู้มันต้องอร่อยขนาดไหนมันน่าทานจริงๆนะท่านผู้ชมแล้วอย่างคุณนวัดพูดเมื่อสักครู่เนี่ยชอบมากเลยครับงานฮะเกิดมีงานเอาลืมแซงไม่พูดตรงๆว่าบางทีเราก็แบบอยากจะนำเสนออะไรที่บางคนอาจจะหลงลืม อย่างเงี้ยถ้าจัดงานใหญ่ๆเนี่ยก็เป็นสัก 2-3 ถาดเป็นแล้วมันใหญ่กินได้มันนิ่มนะใช่กินได้หรือไม่ก็งานคอฟฟี่เบรกบ่ายๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี่มันมี2สีอันนี้คือไรซ์เบอร์รี่แล้วอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวธรรมดาแล้วใส่ใบเตยค่ะอ๋อเรามีทั้ง2แบบมันต้องคละกันอย่างนี้มันถึงจะสวยนะก็คืออันนี้ใช้ข้าวเหนียวแต่ใช้ข้าวไรซ์เวลาลูกค้าทานบางคนแบบว่าไม่ชอบสีดำอย่างเงี้ยแต่อันนี้จะนิ่มกว่านิ่มกว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่นิดนึงใช่ข้าวไรซ์เบอร์รี่มันแข็งกว่าอยู่แล้วนี่แกก็เจ๊เชิญซ้ายมือเลยครับเจ๊โอ้โห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 โหโอ้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 โหนี่ยืดออกมาท่านผู้ชมดูคือที่ชอบใจมากเลยที่ชอบใจจริงๆเลยนะนอกนุ่มในคือคิดได้ไงกับคำว่าถามว่ามะพร้าวนี่เนื้อไหนเนื้อชั้นครึ่งเวลาเธอไปสั่งเขาเธอสั่งไงถามจริงบอกเจ้าของสวนเลยค่ะบอกว่าเราอยากได้มะพร้าวเนื้อชั้นครึ่งอ๋อหมายเขารู้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเขาเราติดต่อจากสวนนี่ไม่ได้ซื้อมาจากร้านทั่วไปซื้อสวนเลยซื้อสวนด้วยซื้อร้านทั่วไปด้วยค่ะแต่ก็บอกเขาว่าเป็นมะพร้าวชั้นครึ่งเขาก็จะจัดให้ตามที่เราอยากได้เหรอใช่ค่ะมีวันนึงแกซื้อมาตั้งครึ่งรถปิกอัพนะแล้วประมาณชั่วโมงแกก็เอากลับไปคืนกับพี่เพราะแกเปิดมาปั๊บแล้วมันเจอแค่ชั้นเดียวแกไม่เอาเลยเอาไปคืนเดี๋ยวพาหมดเลยแล้วแกไปคืนแกเอาไปท่านถามตัวเองจริงอันนี้ตรงไหนคือตรงไหนได้มั้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวลองถามกันนิดนึงได้มั้ยไม่ได้ดีท่านผู้ชมดูนะครับแกต้องเอาชั้นครึ่งเท่านั้นเอามาอีกแล้วยังเล่นอีกไม่ข้างหลังเล่นนี่ได้มั้ยเอาไม่ใช่พี่ฮะแล้วเมื่อกี้เนี่ยไอ้ที่หนูว่าพี่กระทบเขานะไม่ได้ว่าพี่คือคนบ้าจะเก็บขนมข้าวจี่ไว้แบบนี้แล้วไม่รู้ตัวว่าถูกว่าผู้ชูเล่นไม่รู้เรื่องด้วยอร่อยมากนุ่มมากอร่อยจริงๆครับผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ว่ามันนุ่มมาจากเครื่องตีคุณได้ใช่ป่ะมีส่วนมันเป็นส่วนผสมของแป้งแป้งด้วยวิธีการผสมแป้ง
แล้วก็ไม่หวงกะทิอะค่ะไม่หวงกะทิใช่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ถึงแม้จะสีดำแต่ใจคนทำเขาสีชมพูจริงนะโอ้อันนี้เดี๋ยวได้อันนี้ได้ทางรายการไม่มีอะไรพูดดีมอบพวงมาลัยให้นะอร่อยคุณนวัดอร่อยไหมอร่อยนี่พูดจริงๆนะอร่อยว่ะมันดิ่มผมบอกเลยนะถ้าเป็นผมนะผมจะซื้อเยอะๆเอาไปทำอะไรรู้ไหมเก็บแล้วผมจะเอากระทะเทฟลอนมาจีบแค่พออุ่นอย่าเข้าไมโครเวฟเพราะมันมีน้ำมันมะพร้าวแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เอากระทะเทฟลอนวางติดแก๊สแล้วก็ข้างในปิ้งปังปิ้งปังกินเลยเขาก็ชอบเล่นอยู่แล้วไงใช่ใช่แต่ทำอะไรพังพี่นาไม่พังแล้วทีนี้กระทะเทฟลอนเราต้องเอาไปที่ร้านไหมเพราะมันต้องเอาไปติดแก๊สอะไรเนี่ยหมดเวลาแล้วฮะอร่อยเล่นแรงว่ะนะอย่างที่บอกแล้วนะอย่าลืมเด็ดขาดว่า delivery ได้ด้วยได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอุบลรัตน์ขอบคุณร้านขนมครกเศรษฐีเจ้าหน้าขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดเนี่ยมันแนวคิดจริงนะท่านผู้ชมมันรอดมันเคยเป็นขนมไทยแบบโบราณอย่างหนึ่งแต่คนที่คิดขึ้นมาใหม่แล้วคิดได้อย่างยอดเยี่ยมมากอันนี้ฟิวชั่นฟู้ดนะฮะอันนี้เป็นฟิวชั่นไทยนะคุณเก่งจริงหรือเปล่าเก่งจริงดีใจด้วยดีใจจริงผมชมเลยว่าเก่งจริงลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ้านเพื่อขุงจังหวัดจันทบุรีไม่กินแกงป่าปลาเห็ดโคนถือว่าผิดที่อื่นมันไม่มีไงของเขาจะมีสดๆแบบนี้เลยเป็นอะไรที่เหนือจริงๆท่านผู้ชมแกงเห็ดโคนอร่อยมากเย็นนี้จะเป็นอาหารของผมนะครับหมูผัดกะปิครับอร่อยจริงๆท่านผู้ชมกะปิหอมจริงกะปิหอมมากแต่สิ่งที่มันทำให้เกิดมิติก็คือหอมพริกมะนาวแล้วก็มะกรูดฝอยเฮ้ยคุณเก่งจริงเลยไม่น่าเชื่อมาก็บอกเป็นชาวนาท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรชี้อย่างนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้